นี่คือเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตสุดพิสดารที่ว่ากันว่ามีอยู่จริงในโลกยุคโบราณซึ่งมีหน้าตาเหมือนมนุษย์ทุกประการแต่ที่ต่างออกไปคือพวกมันไม่มีหัวและใบหน้าถูกย้ายไปอยู่บริเวณลำตัวส่วนดวงตาสองข้างเปล่งประกายบนแผงอกรวมไปถึงปากก็อ้ากว้างอยู่ที่พุงและสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดนี้จะมีที่มาที่ไปอย่างไรไปรับชมพร้อมกันได้เลยครับกับเรนไมล์ชนเผ่าไร้หัวแห่งแอฟริกาชาวยุโรปยุคกลางมักขวนขวายและค้นคว้าเกี่ยวกับสิ่งลี้ลับที่อยู่นอกเหนือดินแดนที่มนุษย์รู้จักมานานตลอดหลายทศวรรษรวมไปถึงเรื่องราวของสัตว์ในตำนานที่มีอยู่นับไม่ถ้วนและหนึ่งในนั้นก็คือเบรมไมล์ที่แปลว่าไร้หัวและชาวกรีกมักจะเรียกพวกมันว่าอะเคฟาลอยซึ่งแปลว่าหัวขาดแต่หากย้อนกลับไปในช่วงยุคกลางเบรมไมล์ถูกกล่าวถึงครั้งแรกโดยเฮโรโดตุสนักประวัติศาสตร์ชาวกรีกในศตวรรษที่5ซึ่งเล่าไว้ในหนังสือฮิสตอรีเมื่อ 2,500 ปีก่อนกล่าวถึงสิ่งมีชีวิตไร้หัวที่มีดวงตาอยู่บนอกอาศัยอยู่ในดินแดนห่างไกลจนมนุษย์อย่างเราแทบที่จะเดินทางไปไม่ถึงซึ่งอยู่บริเวณแถบตะวันตกของลิเบียในอาณาเขตที่เต็มไปด้วยเนินเขาและป่าไม้หนาแน่นนอกจากสิ่งมีชีวิตอย่างพวกเบรมไมล์แล้วพื้นที่ส่วนนี้ของโลกยังกล่าวกันว่าเป็นศูนย์รวมของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดเช่นงูขนาดมหึมาลามีเขาและสัตว์ที่มีหัวเป็นสุนัขแต่ลำตัวเป็นอย่างอื่นซึ่งทั้งหมดที่กล่าวมานี้นักประวัติศาสตร์อย่างเฮโรโดตุสกล่าวว่าพวกมันมีตัวตนอยู่จริงหลักฐานนั่นคือปากคำของผู้อาศัยอยู่บริเวณนั้นที่พบเจอมาแล้วหลายต่อหลายรายต่อมาเซอร์วอเตอร์ราลีนักสำรวจชาวอังกฤษในปี167ก่อนคริสตกาลยังเล่าถึงเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่มีลักษณะคล้ายกับพวกเบรมไมล์เอาไว้ด้วยราลีรายงานว่าตนเคยได้ยินเรื่องราวของสิ่งมีชีวิตที่ไร้หัวเหล่านี้ซึ่งมาจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้แต่พวกมันมีชื่อว่าเอวัยปาโนมาแทนที่จะชื่อเบรมไมล์พวกมันมีตาอยู่ที่ไหล่มีปากอยู่ที่กลางอกและมีผมยาวเหยียดพาดผ่านตรงกลางแผงหลังด้วยคำกล่าวอ้างของราลีต่างจากเคโรโดตุสอย่างสิ้นเชิงตรงที่อ้างว่าสิ่งมีชีวิตไร้หัวเหล่านี้ไม่ได้อยู่แถบตะวันตกของลิเบียแต่อาศัยอยู่ในเกียนาแถบอเมริกาใต้แม้ว่าราลีจะไม่เคยเห็นเอวัยปโนมามาก่อนแต่เขาก็เชื่ออย่างสุดใจว่าสิ่งมีชีวิตเหล่านี้มีอยู่จริงทีนี้มาคำกล่าวอ้างของเฮโรโดตุสถูกส่งต่อมาถึงชนรุ่นหลังเป็นทอดจึงทำให้ผู้คนต่างเชื่อไปในทิศทางเดียวกันว่าเบรมไมล์มีตัวตนอยู่จริงเพียงแต่มนุษย์ส่วนใหญ่ยังตามหาไม่เจอก็เท่านั้นซึ่งคาดว่าน่าจะอยู่ในพื้นที่ห่างไกลและติดต่อสื่อสารลำบากอีกทั้งถึงแม้ว่าเรื่องราวของเบรมไมล์จะลึกลับและน่าค้นหาเพียงใดแต่ผู้คนในยุคสมัยนั้นก็ไม่คิดที่จะสำรวจเป็นเรื่องเป็นราวอยู่ดีเนื่องจากการเดินทางในแต่ละครั้งมีงบประมาณและความลำบากเข้ามาเป็นส่วนเกี่ยวข้องจึงทำได้เพียงแค่จินตนาการถึงรูปลักษณ์ของพวกมันก็เลยเพิ่มต่อไปอีกว่านอกเหนือจากพวกเบรมไมล์แล้วยังมีมนุษย์ทั่วมามนุษย์ที่มีขาขนาดใหญ่ข้างเดียวและเคลื่อนที่ไปด้วยการกระโดดรวมไปถึงนักปราชญ์อย่างพรีนีก็ได้เคยบันทึกเอาไว้ว่าตนก็เคยได้ยินเรื่องราวของเบรมไมล์มาจากคนในพื้นที่แถบนั้นเช่นกันโดยกล่าวว่าพวกมันไม่มีหัวปากและตากองรวมกันอยู่ที่อกซึ่งชี้ให้เห็นว่าข้อมูลมีความคล้ายคลึงกับเพโรโดตุสเป็นอย่างมากพรีนียังบอกอีกด้วยว่าพื้นที่ตรงนั้นไม่ได้มีเพียงแค่พวกเบรมไมล์แต่ยังมีพวกเผ่าพันธุ์ฮิวแมนโทโพดอาศัยรวมอยู่ด้วยเป็นพวกสิ่งมีชีวิตที่มีเท้าเป็นสายนางซึ่งพวกมันเคลื่อนไหวไปตามธรรมชาติด้วยการคลานที่คดเคี้ยวไม่ต่างกับงูแต่อย่างไรก็ตามต่อมาในหนังสือ Geography of Strabo ที่เขียนโดยนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกนามว่าสตาโบได้บรรยายถึงพวกเบรมไมล์เอาไว้เช่นกันแต่ก็ยืนอยู่บนพื้นฐานความเป็นไปได้ทางประวัติศาสตร์โดยบอกก็มันไม่ใช่สัตว์ประหลาดตามที่เฮโรโดตุสกล่าวอ้างแต่เป็นเพียงแค่ชนเผ่าที่อาศัยอยู่ทางตอนล่างของนูเบียบริเวณเส้นทางเดินเรือแม่น้ำไนล์มุ่งหน้าสู่ทะเลแดงโดยพวกเบรมไมล์มีถิ่นฐานอยู่ติดกับดินแดนระหว่างแม่น้ำไนล์
และทะเลแดงทางตอนเหนือของเมโรวีซึ่งเป็นผู้บุกรุกเรรอนแต่ก็ไม่ใช่ผู้ก่อการร้ายพวกมันไม่มีศีรษะและมีใบหน้าอยู่บนอกอำนาจทางวัฒนธรรมและการทหารของพวกเขาเริ่มเติบโตขึ้นในปี193ก่อนคริสตกาลเมื่อแบสแกนนิอุสนิเกผู้แย่งชิงตำแหน่งจักรพรรดิชาวโรมันได้ขอให้กษัตริย์เบรมไมแห่งทีซึ่งเป็นนครอียิปต์โบราณช่วยเขาในการต่อสู้กับจักรพรรดิแห่งโรมันนามว่าแซปเตมิอุสเซเวรุสจนท้ายที่สุดก็ได้รับชัยชนะมาอย่างง่ายดายต่อมาในปี298รัชสมัยของกษัตริย์ดิโอคริเซียนเมืองทิเบอิกทางตอนบนของอียิปต์ได้ถูกยึดครองโดยพวกเบมไมเนื่องจากรู้ดีว่าการรบราฆ่าฟันพวกคนเถื่อนเช่นนี้จะกลายเป็นสงครามยืดเยื้อและสูญเสียกำลังพลเกินความจำเป็นกษัตริย์ดิโอคริเซียนจึงผูกมิตรกับพวกเบมไมด้วยการตกลงเอาไว้ว่าโรมจะเป็นฝ่ายย้ายพรมแดนขึ้นเหนือไปยังฟิเลซึ่งอยู่ทางตอนใต้ของอัสวานและจะจ่ายทองคำประจำปีให้กับพวกเบมไมอีกด้วยโดยจะไม่มีการรุกรานเขตแดนของพวกเบมไมแต่อย่างใดเพื่อให้พวกเขาอาศัยอยู่อย่างปกติสุขต่อมาพวกเบมไมได้ใช้คารับซาเป็นเมืองหลวงของพวกเขาและเสริมฐานทัพด้วยกำแพงและหอคอยที่ผสมผสานระหว่างองค์ประกอบของอียิปต์กรีกโรมันและนูเบียนจนมีความทนทานแข็งแรงเป็นอย่างมากเพื่อระแวดระวังภัยจากการถูกรุกรานเนื่องจากเชื่อว่าชาวโรมันเป็นพวกที่เชื่อถือไม่ได้และอยู่กินนับแต่นั้นเป็นต้นมาผ่านวัฒนธรรมที่ได้รับอิทธิพลมาจากเมโรอิติกและศาสนาของพวกเขามีศูนย์กลางอยู่ที่วิหารใจกลางเมืองซึ่งเป็นที่บูชาเทพสุริยะและใช้เป็นสถานที่แสวงบุญโดยนับตั้งแต่ศตวรรษที่6เป็นต้นมาหรือราวๆ200ปีนับจากนั้นมีการระบุว่าประชากรของเบรมไมบางส่วนได้เปลี่ยนมานับถือศาสนาคริสต์และนี่ก็เป็นอีกหนึ่งตำนานที่ถูกเล่าขานในบันทึกของนักภูมิศาสตร์ชาวกรีกนามว่าสตราโบซึ่งอาจเป็นเรื่องจริงหรือเป็นเพียงแค่คำกล่าวอ้างลอยๆก็ได้กระทั่งในช่วงศตวรรษที่14หรือราวๆคริสตศักราชที่ 1,300 ถึง 1,400 ถัดจากในบันทึกของสตราโบมายาวนานในกว่า 1,000 ปีเรื่องราวของพวกเบรมไมก็ถูกหยิบมาพูดถึงอีกครั้งผ่านหนังสือที่มีชื่อเรื่องว่า The Travel of Sir John Medieval ซึ่งเขียนโดยตัวของเซอร์จอห์นเองที่เล่าถึงประสบการณ์เดินทางรอบโลกของเขาและหนึ่งในนั้นก็มีเรื่องราวของเบรมไมรวมอยู่ด้วยแต่กลับไม่ได้ใช้ชื่อเดียวกันกับที่ตัวของเฮโรโดตุสหรือสตาโบตั้งขึ้นอีกทั้งพวกมันก็ไม่ได้อยู่แถบตะวันตกของลิเบียอีกด้วยแต่กลับมีถิ่นกำเนิดอยู่บนเกาะในเอเชียแทนบริเวณหมู่เกาะอันดามันยังดันดียาซึ่งอยู่ระหว่างอินเดียและพม่าเดเซอร์จอนบรรยายถึงสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ว่าเป็นชาวบ้านที่มีรูปร่างหน้าตาบูดบึงซึ่งได้กระทำความผิดจนถูกแม่มดสาบให้ไร้หัวดังนั้นอวัยวะบนหน้าของพวกเขาจึงร่วงลงมากองอยู่ที่ตัวอย่างไรก็ตามในเวลาต่อมาการมีอยู่ของเบรมไมมันได้กลายเป็นแรงบันดาลใจให้กับผู้คนบางกลุ่มจนหยิบเอาไปกล่าวถึงในรูปแบบที่แตกต่างกันออกไปเช่นนักเขียนนิยายวิทยาศาสตร์คนหนึ่งได้เล่าว่าเบรมไมสิ่งมีชีวิตที่มาจากนอกโลกเป็นมนุษย์ต่างดาวที่มาจากโลกอื่นและคำอธิบายอีกประการหนึ่งก็คือพวกเบมไมน่าจะเป็นหนึ่งในเผ่าพันธุ์มนุษย์ที่มีการดัดแปลงทางกายวิภาคมาตั้งแต่วัยทารกจนทำให้เมื่อเติบใหญ่ขึ้นมาสรีระร่างกายจึงมีความผิดรูปและแปลกประหลาดไปจากมนุษย์ทั่วไปอีกทฤษฎีหนึ่งก็คือเครื่องแต่งกายและผ้าโพกศีรษะในทะเลทรายแบบดั้งเดิมที่ชาวเบดูอินและชนเผ่าเร่ร่อนในทะเลทรายสวมใส่จึงอาจทำให้เข้าใจผิดกันไปเองว่าคนเหล่านี้ไม่มีหัวส่งผลให้ในเวลาต่อมาแทบไม่มีใครเชื่ออีกแล้วว่าเบมไมมีตัวตนอยู่จริงหรืออาจเคยมีอยู่จริงก็ได้ในประวัติศาสตร์แต่อย่างไรก็ตามในยุโรปยุคกลางภาพวาดของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้ก็ยังสามารถพบได้ในส่วนปลายของแผนที่โลกซึ่งระบุถึงสิ่งมีชีวิตที่ไม่ทราบชนิดและปัจจุบันแผนที่ฉบับนี้ที่มีชื่อว่าแองโกลแซกซอนยังคงอยู่ในหอสมุดแห่งชาติอังกฤษซึ่งมีอายุยาวนานมาตั้งแต่คริสตศักราชที่1025
ทีนี้มาฟังทฤษฎีที่ไม่เกินจริงกันบ้างนะครับโดยนักวิชาการบางคนได้พูดถึงเบลมายเอาไว้ว่าพวกเขาอาจเป็นนักรบซึ่งดั้งเดิมน่าจะเคยถือโล่แบบส่วมหน้าหรือเดินทัพโดยเอาหัวซุกไว้ใกล้กับหน้าอกรวมไปถึงยังมีการเอาเบลมายไปเชื่อมโยงกับลิงบางประเภทเช่นโบนาโบที่นั่งลงโดยให้ไหล่งอขึ้นแล้วก้มหน้าลงซึ่งจริงๆแล้วหากมองในระยะไกลก็อาจทำให้กลายเป็นภาพลวงตาได้จนแทบแยกไม่ออกก็มันคือสัตว์ประหลาดหรือมนุษย์สิ่งที่น่าแปลกใจไปกว่านั้นคือเรื่องราวความเชื่อเกี่ยวกับมนุษย์ไร้หัวเบลมายมันได้แพร่อิทธิพลไปยังประเทศอินเดียและจีนด้วยแต่ข้อมูลบางแห่งก็บอกก็เป็นในฝั่งของทางกรีกเองนั่นแหละที่ได้รับอิทธิพลจากทางจีนและอินเดียเองเพราะจริงๆแล้วในภูมิภาคเอเชียก็มีตำนานของมนุษย์ไร้หัวอยู่เหมือนกันแม้ว่าอาจจะไม่เหมือนกันซะทีเดียวโดยเบลมเมลของชาวอินเดียมีชื่อว่ากบันดาเป็นอสูรอยู่ในรามเกียรติ์วรรณกรรมที่มีเขาโครงมาจากเรื่องรามายณะซึ่งเป็นนิทานที่แพร่หลายอยู่ทั่วไปในภูมิภาคเอเชียใต้ทั้งกบันดายังมีอีกหลายชื่อตามแต่ภูมิภาคนั้นๆเช่นคนไทยจะเรียกว่าอสูรกุมพลโดยในมหาภารตะซึ่งเป็นหนึ่งในสองมหากาพย์ที่ยิ่งใหญ่ของอินเดียได้อธิบายลักษณะของกบันดาเอาไว้ว่ามันมีตัวใหญ่ราวกับภูเขามืดมนราวกับเมฆดำทมิฬมีขนแหลมขึ้นทั่วทั้งตัวแลดูดุร้ายและคำรามเสียงดังราวกับฟ้าร้องมีดวงตากลมโตอยู่ที่หน้าทองเป็นสีเหลืองเปล่งแสงจ้าราวกับแสงไฟในยามวิกาลซึ่งมีนิสัยชอบแลบลิ้นออกมานอกตาเพื่อลมเลียข้างลำตัวส่วนในรามเกียรติ์บอกเอาไว้ว่ามีตาดวงเดียวบนแผงอกมีปากที่หน้าทองและมักใช้แขนที่ยาวของตัวเองในการดึงตัวเหยื่อเข้าไปสว่าปานในป่าส่วนเบลมายของจีนคือมนุษย์ไร้หัวที่มีนามมะสิงเทียนเทพเจ้านักรบจากตะวันออกเป็นตัวแทนของคนที่ไม่ล้มเลิกในการทำหน้าที่แม้พ่ายแพ้หรือเสียชีวิตก็ตามไม่ใช่เรื่องราวของสัตว์ประหลาดร้ายกาจแต่อย่างใดโดยสิงเทียนปรากฏในตำนานซานไห่จิงซึ่งกล่าวว่าเมื่อนานมาแล้วจักรพรรดิสวรรค์ยานตีทำสงครามกับจักรพรรดิเหลืองขวงตีเพื่อชิงความเป็นใหญ่และฝ่ายจักรพรรดิยานตีจึงมอบการศึกให้กับนักรบผู้เก่งกาจของพระองค์นั่นน่ะคือสิงเทียนและตัวของสิงเทียนก็ได้ทำการรบชนิดที่ไม่รู้จักเหน็ดเหนื่อยแต่ด้วยทหารฝ่ายตรงข้ามมีจำนวนมหาศาลรวมไปถึงมีศาสตราวุธครบครันทำให้สิงเทียนพ่ายแพ้อย่างราบคาบในคราแรกแต่กระนั้นเขาก็ยังออกไปรบแก้มือกับศัตรูหลายต่อหลายครั้งจนท้ายที่สุดก็ถูกจักรพรรดิเหลืองห่วงตีตัดคอกระเด็นจนตายคาทีแล้วนำหัวของสิงเทียนไปฝังไว้ในภูเขาสางยาแต่จิตอาฆาตของสิงเทียนได้ปลุกชีพร่างกายขึ้นมาอีกครั้งซึ่งตกอยู่ในสภาพนักรบไร้หัวตัวเขาจึงต้องออกตามหาหัวของตนเป็นเวลานานแสนนานแล้วจู่ๆสิ่งไม่คาดฝันก็เกิดขึ้นเมื่อใบหน้าได้งอกขึ้นมาใหม่บนลำตัวของสิงเทียนโดยที่หัวนมโตขึ้นกลายเป็นดวงตาสะดือขยายออกกลายเป็นปากส่งผลให้สิงเทียนกลายเป็นนักรบไร้หัวในเวลาต่อมาก่อนโลดแล่นเข้าสู่สมรภูมิรบอีกครั้งโดยจับขวานและโล่เริงระบำศึกต่อไปชาวจีนจึงยกให้สิงเทียนกลายเป็นเทพซึ่งเป็นตัวแทนของผู้ที่ไม่เคยคิดยอมแพ้และไม่ยอมตายตราบใดที่ยังมีการสู้รบจบกันไปแล้วนะครับกับเรื่องราวตำนานเล่าขานของมนุษย์ที่มีใบหน้าอยู่บนแผงอกซึ่งการมีอยู่ของเบลมายกินระยะเวลายาวนานกว่าพันปีและได้แพร่หลายไปสู่วัฒนธรรมหลายแง่มุมในแถบตะวันตกทั้งจากการปรากฏตัวบนแผนที่โลกโบสถ์แกะสลักที่ประดับประดาไปด้วยชนเผ่าเบลมายไปจนถึงข้อเท็จจริงทางวิทยาศาสตร์และยังมีการปรากฏตัวในวรรณกรรมอีกมากมายทำให้เบลมายกลายเป็นอีกหนึ่งในตำนานที่ผู้คนทั่วทั้งยุโรปต่างลงไหลกลายเป็นสัญลักษณ์ที่เปรียบเสมือนตัวแทนของสิ่งมีชีวิตแปลกประหลาดที่อยู่ปลายของสุดขอบโลกและเพื่อนๆล่ะครับคิดว่าสิ่งมีชีวิตสุดพิสดารนี้มีตัวตนอยู่จริงหรือไม่คิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์พูดคุยกันใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับและหากเพื่อนๆชอบคลิปแนวนี้อยากให้ผมหยิบตำนานอื่นๆขึ้นมาเล่าไว้ฟังอีกกดติดตามและสั่นกระดิ่งเอาไว้นะครับเพื่อจะได้ไม่พลาดรับชมหลากหลายคอนเทนต์สุดพิลึกแล้วพบกันใหม่ในคนพีลูกคลิปหน้าเพราะโลกใบนี้มีเรื่องเหลือเชื่อเต็มไปหมด